สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายลำโพงนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเป็นยี่ห้อ SP07 นะครับเป็นทั้งชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนั่นเองนะครับสภาพเครื่องก็มือ2สภาพลำโพงนะครับก็มือ2ยังคงสวยงามนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดเน็กเพลงได้นะครับจากตรงนี้ได้เลยกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จะเป็นการเน็กเพลงก็คือเล่นเพลงถัดไปเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบUSB นะครับเสียบ USB อันนี้ผมชาร์จอยู่นะครับเนื่องจากผมฟังเพลงไปเพิ่งหมดไปแล้วก็เอามาชาร์จใหม่เสียบสายชาร์จไว้นะครับนี่ไฟแดงๆเข้าสถานะชาร์จอันนี้ช่องเสียบ USB ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB Type B ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ Type C ขออภัยครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียบ USB เสียบการ์ดนะครับเป็นสปีกเกอร์นะครับลำโพง Bluetooth นะครับรุ่น SP07 นะครับคุณผู้ชมครับ SP07 ครับตัวนี้ดีไซน์ by D Power นะครับบริษัทเดียวกันกับลำโพง D Power นั่นเองนะครับตัวนี้สีขาวสวยงามนะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับสีขาวแล้วก็สวยงามเดี๋ยวจะมาลองฟังเพลงมาลองเปิดกันดูนะครับอันดับแรกก็กดเปิดเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องปุ๊บกดแช่ไว้นะครับคุณผู้ชมกดเบาไปหรือเปล่าไม่ติดทำไมนี่ครับดังตุ๊ดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดังตุ๊ดขึ้นมาแล้วมีไฟสีน้ำเงินติดขึ้นมาก็แสดงว่าติดแล้วเดี๋ยวแล้วก็เข้าบลูทูธนะครับบลูทูธในโทรศัพท์เรานะครับเปิดบลูทูธขึ้นมานี่ครับ SP07 นะครับนี่ครับเห็นเลยตัวนี้ก็คือ SP07 ถ้าเราเห็น SP07 ในบลูทูธแล้วเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจับคู่กันแล้วทีนี้ก็เข้า YouTube นะครับฟังเพลงเลยหรือใครมีดาวน์โหลดเพลงอะไรไว้ก็สามารถฟังได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีดาวน์โหลดไว้ก็เข้า YouTube นั่นแหละครับง่ายสุดนะครับสมมุติว่าจะฟังเพลงนี้นะครับLast Mall ชอบสินค้าแท้จากแบรนด์ดังกว่า 4,000 แบรนด์เดี๋ยวลองเร่งเสียงขึ้นจากตรงนี้ไม่จริงยินดีคือเร่งเสียงแล้วนะครับโทรศัพท์ผมมันกำลังอัปเดตอยู่ครับเมื่อสักครู่มันก็เลยดับไปเฉยๆนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้จริงๆผมไม่ได้ใช้นะครับก็นานๆทีเอามาใช้ทีหนึ่งฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ครับฟังเพลงนี้พี่เบิร์ดเสกนานเท่าไหร่ก็รอให้ฟังตลอดไปไม่ได้นะครับอาจจะติดลิขสิทธิ์เวลาผมอัพขึ้น YouTube นะครับคลิปนี้นี่ครับมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงหยุดคลิปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยต่อเปิดต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมอัพโหลดมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับฟังไปเรื่อยๆครับก็คืออย่าไปฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆเพราะว่ามันจะทำให้ติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังเพลงเดิมๆมันเวลาที่เราอัพคลิปขึ้น YouTube มันจะติดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับฟังเพลงฟังไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่คือ SP07 นะครับลำโพงบลูทูธนะครับคำว่าห้ามเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เวลาที่ผมอัพขึ้น YouTube นะครับนี่ครับลองกดเน็กดูนะครับเห็นไหมครับมันเน็กไปเรื่อยๆเลยนี่ครับเน็กไปเลยฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับมันอยู่ที่คุณภาพเสียงของ YouTube ด้วยนะครับบางทีเขาอัพขึ้นมาคุณภาพเสียงไม่ดีก็จะไม่แรงนี่ครับรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธออ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับพอแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมเวลาผมอัพขึ้น YouTubeก็เป็นอันว่านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับสินค้ามือ2นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา600บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับ600บาทนะครับเครื่องนี้ก็จะไม่ได้สายชาร์จนะครับเอาเต้ามือถือต่างๆชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอ
ช้อย่างอื่นนะครับใช้เต้าจากโทรศัพท์มือถือเราเป็นสายชาร์จ Android ทั่วๆไปนะครับชาร์จได้เลยนะครับชาร์จแบตนะครับคุณผู้ชมขาย600บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ